สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันกับต่ายอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ค่ะต่ายก็จะชวนทุกคนนะคะมาทำจุลินทรีย์น้ำซาวข้าวค่ะนี่ค่ะวันนี้ได้เตรียมวัสดุอุปกรณ์พร้อมแล้วนะคะทุกคนวันนี้เราจะมีตัวช่วยในการทำจุลินทรีย์น้ำซาวข้าวนั่นก็คือนมเปรี้ยวของเรานั่นเองนะคะเอานมเปรี้ยวไปวางบนน้ำตาลนะคะน้ำตาลก็เลยติดมาด้วยเลยค่ะนี่นะคะเมื่อสักครู่เพิ่งปรุงดินหมักดินมาค่ะเล็บก็เลยแบบยังไม่ได้แบบทำความสะอาดเล็บเลยนะคะวันนี้ก็มาทำน้ำซาวข้าวมาทำจุลินทรีย์น้ำซาวข้าวต่อเลยนะคะก็ต้องขออภัยเพื่อนๆในความเล็บดำตรงนี้ด้วยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยนะคะอย่างแรกที่เราจะต้องใช้ในการทำจุลินทรีย์น้ำซาวข้าวก็คือน้ำซาวข้าวนั่นเองค่ะทุกคนอันนี้ก็ได้เก็บไว้แล้วนะคะเก็บไว้ตั้งแต่เมื่อวานนะก็จะเห็นว่ามีความขุ่นๆนะคะแล้วก็เหมือนกับจับตัวเป็นก้อนนิดๆหน่อยๆนะคะอันนี้เอามาใช้ได้เลยค่ะไม่มีปัญหานะคะน้ำซาวข้าวเก็บไว้แล้วก็เอามาทำเป็นจุลินทรีย์น้ำซาวข้าวแบบนี้เนี่ยยังไงก็ต้องผ่านกระบวนการหมักอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นว่าจะต้องนำน้ำซาวข้าวที่เราเพิ่งล้างข้าวมาใหม่ๆมาทำนะคะเป็นน้ำซาวข้าวที่เราเก็บแล้ว 1-2 วันอย่างเงี้ยได้ถ้าเราเริ่มรู้สึกว่ามีกลิ่นเราเติมน้ำเปล่าเพิ่มไปได้นะคะไม่เสียหายนะเอาละค่ะทีนี้เดี๋ยวเราก็มาตักน้ำซาวข้าวนะคะลงในขวดพลาสติกเลยค่ะเตรียมขวดพลาสติกขนาด 1,500 มิลลิลิตรนะคะทุกคนถ้าใช้ขวด600มิลลิลิตรเนี่ยเราอาจจะกะปริมาณยากหน่อยนะคะก็อยากจะแนะนำให้ใช้เป็นขวดใหญ่แบบนี้ค่ะอุปกรณ์อีกอย่างนึงที่เราจะต้องใช้นะคะก็คือกรวยค่ะนี่ค่ะกรวยใส่ไปเลยก่อนที่เราจะตักตัวน้ำซาวข้าวลงไปนะคะต่ายจะขอเติมของแห้งก่อนนั่นก็คือน้ำตาลค่ะน้ำตาลนะคะเวลาที่เราทำจุลินทรีย์น้ำซาวข้าวเนี่ยเราใช้น้ำตาลที่ไม่ขัดสีจะดีกว่านะคะคือไม่ต้องฟอกเป็นสีขาวแบบนี้จะดีกว่านะใช้เป็นสีเนี่ยลักษณะนี้ค่ะที่ยังมีความน้ำตาลอยู่แบบนี้นะคะเติมไปเลยขวดละ3ช้อนค่ะ1 2 3น้ำตาลเขาลงไม่ดีนะคะต้องช่วยเคาะเคาะเขานิดนึงปากกรวยอาจจะตื้นไปเอ้ยแคบไปนะคะได้แล้วนะคะขวดที่1 นะคะน้ำตาลก็ไปรออยู่ที่ก้นขวดแบบนี้เลยเราต้องตักแบบช้อนเดียวแล้วก็รีบเคาะเลยนะคะไม่อย่างนั้นอาจจะเคาะช้าเคาะยากช้อนที่2แบบนี้ง่ายกว่านะคะช้อนที่3ค่ะขวดต่อมานะคะขวดที่3เมื่อสักครู่นะคะต่ายเองก็ลืมบอกไปนะทุกคนว่าการที่เรานำขวดน้ำดื่มมาใช้เนี่ยเป็นวิธีที่ดีที่สุดแล้วนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆใช้ขวดน้ำมันพืชเนี่ยอาจจะไม่เวิร์กสักเท่าไหร่นะคะทุกคนหรือขวดน้ำอัดลมอย่างเงี้ยค่ะเราก็ควรที่จะล้างก่อนนะคะล้างก่อนที่จะนำมาใช้นะคะในการทำจุลินทรีย์ไม่ว่าจะทำจุลินทรีย์ชนิดไหนก็ตามนะเป็นขวดน้ำอัดลมเนี่ยก็คือใช้ได้นะคะไม่ใช่ว่าใช้ไม่ได้แต่ว่าต้องล้างก่อนเท่านั้นเองส่วนขวดน้ำเนี่ยจะมีข้อเสียตรงที่ว่าเขาไม่ได้ออกแบบมาเพื่อให้รองรับความดันนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเจาะฝาที่ขวดน้ำเป็นรูเล็กๆสักหนึ่งรูก็ได้นะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะก็ขึ้นอยู่กับความสะดวกของเพื่อนๆนะคะทีนี้นะคะเราใส่ไปน้ำตาลครบทั้ง3ขวดแล้วต่อมาเราก็จะเติมตัวน้ำซาวข้าวค่ะน้ำซาวข้าวที่เราเตรียมไว้เติมไปเลยนะคะเวลาเติมไม่ต้องเติมให้เต็มมากนะคะทุกคน
ให้มีพื้นที่สักหน่อยนะคะอันนี้อาจจะมากไปหน่อยโอเคค่ะหลังจากนั้นนะคะนี่ตัวนี้นะคะเปรียบเสมือนนางเอกของเราเลยนมเปรี้ยวนั่นเองค่ะจะใช้เป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะทุกคนเราจะแบ่งให้เท่าๆกันพอๆกันทั้ง3ขวดนะคะก็กะกะเอาค่ะแบ่งไปเลยเรียบร้อยค่ะเสร็จแล้วนะคะสำหรับการทำจุลินทรีย์น้ำซาวข้าวเตรียมวัสดุอุปกรณ์ง่ายมากๆค่ะขั้นตอนต่อมาก็คือขั้นตอนของการเขย่าค่ะเขย่าทุกขวดให้เข้ากันนะคะน้ำตาลที่เราเติมลงไปปิดฝาให้ดีก่อนน้ำตาลเนี่ยเห็นไหมคะเขานอนก้นอยู่แบบนี้เนาะเราก็ต้องเขย่าเขาขั้นตอนนี้ก็อาจจะต้องใช้เวลาสักหน่อยค่ะเพื่อให้น้ำตาลเนี่ยละลายเข้ากันกับน้ำซาวข้าวค่ะก็สลับกันเขย่าไปนะคะทุกคนได้ออกกำลังกายแขนเลยนะคะทีนี้หลังจากที่เราเขย่าทุกอย่างนะคะเข้ากันครบทุกขวดแล้วนะเรานำจุลินทรีย์น้ำซาวข้าวไปไว้ในที่ร่มนะคะไม่ได้นำมาตากแดดนะวางเขาไว้ในที่ร่มค่ะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องวางไว้ในตู้อะไรอย่างนี้นะก็คือวางไว้อาจจะเป็นแบบใต้ร่มไม้นะคะหรือว่าชานบ้านอย่างนี้ได้เลยค่ะสูตรนี้นะคะเราหมักไว้ประมาณ 7-14 วันค่ะสูตรนี้จะเร็วค่ะเพราะว่าเราใช้ตัวนมเปรี้ยวมาช่วยเร่งปฏิกิริยาค่ะในนมเปรี้ยวเนี่ยเขามีจุลินทรีย์เป็นล้านล้านตัวเลยค่ะทุกคนแล้วการที่เราแบ่งจุลินทรีย์ออกมาเนี่ยจุลินทรีย์เขามีเยอะค่ะในนมเปรี้ยวนะคะมีเป็นล้านล้านตัวการที่เราแบ่งจุลินทรีย์ออกมาอยู่ในแต่ละขวดเนี่ยเท่ากับว่าตอนนี้มีจุลินทรีย์อยู่ในขวดน้ำทั้ง3ขวดนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วจุลินทรีย์เขาก็จะไปทำกระบวนการหมักต่างๆนะคะร่วมกันกับน้ำตาลร่วมกันกับจุลินน้ำหมักน้ำซาวข้าวพวกนี้ค่ะสุดท้ายใช้เวลาหมัก 7-14 วันก็เอาไปใช้ได้แล้วค่ะจริงๆ7วันเนี่ยก็โอเคแล้วนะคะเป็นเหมือนตัวเร่งปฏิกิริยานะคะนมเปรี้ยวเนี่ยเอาละค่ะเสร็จขั้นตอนทุกอย่างแล้วนะคะสำหรับการทำจุลินทรีย์น้ำซาวข้าวนะคะเพื่อนๆท่านใดที่อยากได้ปุ๋ยน้ำแบบราคาถูกๆเอาไปใช้ในสวนผักนะคะก็ทำสูตรนี้ได้เลยค่ะค่าใช้จ่ายเนี่ยก็น่าจะมีแค่ค่าน้ำตาลแล้วก็ค่านมเปรี้ยวเท่านั้นเองนะคะทุกคนนอกนั้นก็คือฟรี0บาทเลยนะคะเอาละค่ะเพื่อนๆสูตรนี้นะคะนอกจากจะเอาไปบำรุงดินแล้วนะคะก็ยังช่วยให้พืชผักเจริญเติบโตใบเขียวเร่งการเจริญเติบโตของพืชผักได้ดีนะคะเร่งดอกเร่งผลด้วยค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้นะคะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ